มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่คิดว่าจะถามคำนี้หนุ่มกันกันตะถาวรเกือบจะจบซีซั่นได้อย่างสวยงามแล้วนะคะสำหรับการทำหน้าที่พิธีกรของหนุ่มกันกันตะถาวรสำหรับรายการ10 Fight 10ซีซั่น2และมวยคู่ปิดแมตช์เมื่อวานนี้ที่ชนะใจคนดูอย่างมากสำหรับคู่ชกอย่างรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นกับเอ็กทิตินันค่ะและกระแสในโซเชียลก็ตามมานะคะกับช่วงที่สัมภาษณ์ในช่วงแรกที่กันได้มีการพูดคุยกับคู่ชกทั้งสองบนเวทีและมีช่วงหนึ่งที่ถามถึงชุดที่ทั้งคู่ใส่มานะคะว่าใส่ชุดเป็นอะไรกันบ้างซึ่งรัศมีแขนั้นบอกว่าตนเองแต่งเป็นคิงคองตามคอนเซปต์วิถีคิงคองและกันก็ได้ถามกลับไปว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือว่าตัวเมียซึ่งประโยคนี้เองทำให้เกิดดราม่าเบาๆขึ้นมาทันทีบนโลกโซเชียลค่ะและชาวเน็ตก็ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของพิธีกรของกันในครั้งนี้ไวมากมายเลยค่ะเช่นบอกว่ากันไม่มีมารยาทอีกละถามรัศมีแขว่าเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียสมัยนี้แล้วมาสงสัยเพศอะไรเขาถึงจะพูดเอาฮาแต่ไม่ฮานะคะคุณพี่แขดูสะอึกไปแป๊บหนึ่งด้วยควรเปลี่ยนพิธีก่อนปะถามจริงบูลลี่เก่งตัวพ่อแก้ไม่หายเมื่อก่อนเคยชอบเดี๋ยวนี้ไม่เลยพอดังเป็นที่รู้จักก็ขายความมืออาชีพทิ้งไปเหลืออยู่แต่ความกลางเหยียดสองต่อเหยียดผิวเหยียดเพศไปพร้อมกันกันกันตะถาวรนักเหยียดแห่งปี2020แย่มากๆกันนี่แบบพูดอะไรออกมาแต่ละอย่างบ่งบอกถึงทัศนคติของเขาเลยนะคะเป็นคิงคองตัวผู้หรือตัวเมียมุกแหละได้หรอและทั้งหมดนี้คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ